ครับขออนุญาตทุกท่านครับครับครับรัฐบาลเป็นพลกรเกินอยู่นะครับถ้าฝ่าฝืนเนี่ยต้องโดนปรับที่หนึ่งพลกรเกินนะครับออกตามความในมาตรา9พลกรเกินนะครับข้อที่5ห้ามไม่มีการชุมนุมนะครับหรือว่าสมทำกิจการใดในสถานที่แออัดภายในพื้นที่ที่ประกาศกำหนดนะครับอัตราโทษจำคุกครับไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 40,000 นะครับนะครับหรือมาตรา18นะครับจะเป็นความผิดตามพ.ร.โรคติดต่อ2558นะครับมาตรา34วงเล็บ6นะครับห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆอาจทำให้เกิดการสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเหตุให้พ.ร.โรคนั้นแพร่ออกไปนะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับในการมาชุมนุมในวันนี้นะครับครับขอให้ยืนนะครับช่วงนี้นะตอนนี้มันแน่นแล้วนะครับเพราะคุณมากันโดยจำนวนมากนะครับเกิน5คนแล้วนะครับนะครับคุณให้ทราบข้อกฎหมายตรงนี้นะครับขอบคุณครับครับเรื่องอย่างนี้นะครับพี่ตำรวจอย่าขวางนะครับแล้วก็พี่นักข่าวก็ลองรถมีนิดนึงนะครับข้างหลังหน้าวัดตรงนี้นะครับก็ทั้งผู้ที่มานะครับแล้วก็ทั้งนักข่าวนะครับก็รบกวนยืนกันห่างๆกระจายกันนะครับจะได้ไม่เข้าข่ายผิดพ.ร.ก.ตามที่คุณตำรวจแจ้งนะครับอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับทางพี่ตำรวจครับถ้ายืนกันห่างแต่ยังคงการชุมนุมไม่ได้นะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับทางซ้ายมือนี้นะครับเราจะไปทางไหนนะครับเราเปลี่ยนฉากเปลี่ยนยูนิตนะครับมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับน้องนักเรียนนักศึกษานะครับที่มากันบริเวณหน้าทำเนียบนะครับตรงนี้นะครับวันนี้นะครับที่เรามาที่นี่นะครับทำเนียบรัฐบาลนะครับมากันเรื่องพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินครับที่ทางคุณตำรวจแจ้งเรามาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์เรื่องโควิดนี่นะครับก็เริ่มเราจะเห็นว่าก็เริ่มคลี่คลายลงมากแล้วนะครับในขณะที่พ.ร.ก.เองนะถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับการบังคับใช้นะครับของทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าใช้กับผู้ชุมนุมนะครับใช้กับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องนะครับหรือแม้แต่คนมีข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับดังนั้นนะครับที่เรามาวันนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องพ.ร.ก.นะครับที่เราคิดว่าควรจะต้องยุตินะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญผู้มาร่วมกับที่จะมาอภิปรายกับเรานะครับมาพูดคุยกับเรานะครับอันแรกนะครับขอเชิญคุณเพนกวินก่อนนะครับจากตัวแทนจากสนท.นะครับ